คนล้มมา 3-4 ปีอาจารย์โอเล่เผยปีเศรษฐีตั้งตัว4ปีชงครับเฮงผัวต้องรู้รับมือปีมังกร67ปีหน้าต้นร้ายปลายดี4ปีชงครับเฮงผัวต้องรู้อาจารย์โอเล่เผยปีเศรษฐีตั้งตัวคนล้มมา 3-4 ปีเตรียมตัวเลยทั้ง12ปีนักสัตว์รับมือปีมังกร2567อย่างไรเช็คดวงตรวจกรรมนักส่องกรรมคนดังอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเผยในรายการคนดังนั่งเคลียร์ล่าสุดในตอนหนึ่งถึงเรื่องปีชงในปีมังกรปี2567ปีมังกรปีมะโรงงูใหญ่มีปีไหนชงบ้างว่าตามตำราจะมีปีชงคักเฮงผัวปีชงหรือชงคือเลวร้ายสุดๆการเงินการงานความรักสุขภาพเงินไม่เข้าต่างๆได้แก่ปีจอสุขภาพก็ต้องระวังดวงความรักระหองระแหงถึงเลิกราการงานการเงินแห้งไปหมดต้องระวังการแก้เคล็ดโบราณเรื่องสุขภาพต้องทำบุญด้วยโลงศพผ้าขาวให้เตรียมใจรับความทุกข์ลองย้ายสถานที่เปลี่ยนห่วงจุ้ยจัดที่นอนที่อยู่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อช่วยเรื่องสุขภาพอย่าห่างเรื่องสวดมนต์ไหว้พระปีคักหรือคักตัวเองคือปีมะโรงเหนื่อยแล้วยังเหนื่อยต่อปีที่แล้วงานเก่ายังเคลียร์ไม่ลงตัวปีนี้ทะลักออกมาอีกปีเฮงคือปีมะแม่บุญเก่ากรรมเก่าความชั่วที่ทำมาอยู่ที่ว่าอะไรจะมาสนองตอบลักษณะนี้หมายถึงทุกขลาภการแก้เคล็ดอาศัยบารมีเศรษฐีนวโกฏหรือเศรษฐีทั้ง5หรือขึ้นเหนือไปวัดพระบาท400ปีผัวเกิดจากสุขภาพกายสุขภาพจิตบางคนซึมเศร้าก็มีคือปีฉลูไม่ป่วยกายก็ป่วยใจอยู่ดีๆนั่งเศร้านั่งเหงาโทษตัวเองอยู่ดีๆหงุดหงิดเกรี้ยวกราดทั้งที่ไม่เคยเป็นโดยทั้ง12ปีนักสัตว์ต้องทำอะไรรับปีมังกรบ้างนั้นอาจารย์โอเล่บอกว่าหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาห้ามประมาทชีวิตวัดที่มีพลังกลางเมืองแนะนำวัดโคหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอยากให้กำลังใจคนมีศีลธรรมประจำใจไม่ว่าศาสนาไหนเรามีหลักธรรมคำสอนนำทางไม่ต้องกลัวทุกอย่างเกิดที่จิตและการกระทำของเราปีหน้าต้นร้ายปลายดีหลังจากวันที่21เมษายนดวงชะตาเมืองจะค่อยๆเริ่มต้นดีๆขึ้นทุกไม่ได้นานสุขไม่ได้นานเป็นสัจธรรมให้รู้ไว้ว่าปี67เป็นปีเศรษฐีตั้งตัวคนที่ล้มมาแล้ว 3-4 ปีนักสัตว์ทั้งหลายที่ล้มมาแล้วปีนี้อดทนสักนิดเศรษฐีจะกลายเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีจะกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีจะกลายเป็นอัครมหาเศรษฐีด้วยกันทั้งหมดหลังสงกรานต์จับตานางสงกรานต์ทำนายว่าอย่างไรตามความเชื่อคนไทยที่สร้างบุญสร้างกุศลคลิปรายการล็อกวันสถานที่แล้วศึกบัวขาวปะทะปาเกียว The Match of THAN อดีตแชมป์มวยโลก8ที่กัดรุ่นชาวฟิลิปปินส์ซึ่งมีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่21กรกฎาคม66โดยยังไม่ได้ระบุวันและเวลาจัดการแข่งขันล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าวินิจเลิศรัตนชัยบอสใหญ่บอเฟรชแอร์เฟสติวัลผู้จัดการแข่งขันได้ล็อกวันแล้วคือวันเสาร์ที่วันที่20เมษายน2567ที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมนี้ก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าไฟนี้จะมีมูลค่าราว25ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ867ล้านบาทซึ่งคาดกันว่าบัวขาวจะรับทรัพย์มหาศาลโดยก่อนหน้านี้ในการชกไฟล่าสุดในศึก BKFC กับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนั้นมีการยืนยันว่าบัวขาวรับค่าตัวกว่า20ล้านบาท
ขวัญปีใหม่ให้คนกีฬารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาเร่งรัดกองทุนเบิกจ่ายงบหนุนสมาคมเมื่อวันที่25 ธันวาคม 66ที่ห้องประชุมชั้น2กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ร่วมหารือเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการหารือครั้งนี้นับว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักกีฬาและสมาคมกีฬาในเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรางวัลได้มีการพูดคุยกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อหารือในส่วนของการเบิกจ่ายว่าในส่วนไหนที่มีการติดขัดหรือว่าล่าช้าตรงไหนบ้างเพื่อที่จะได้ปรับวิธีการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเอกสารต่างๆตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าจะสามารถปรับวิธีเพื่อที่จะร่นระยะเวลาในการเบิกจ่ายเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าจะเคลียร์ให้แล้วเสร็จภายในต้นปีหน้าซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีโดยสิ่งที่ติดขัดต่างๆจะมีการปรับแก้ไขต่อไปต้องขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยไปหารือร่วมกับทุกสมาคมเพื่อที่จะได้มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าถ้าจะปรับจะปรับอย่างไรและมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรเพื่อที่จะได้ปฏิบัติและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นโดยภาพรวมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาในส่วนของกีฬานักกีฬาไทยทำผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมการทำงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็สามารถทำได้ดีนอกจากนี้ยังมีโครงการ1รัฐวิสาหกิจ1ชนิดกีฬาในอนาคตหวังว่าจะผลักดันให้ดียิ่งขึ้นและยังมีอีกหลากหลายโครงการที่จะทำในปีหน้าเรายังมีการแข่งขันทั้งโอลิมปิกเกมรวมทั้งการเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์ไปเป็นปีหน้าในเดือนแล้วนั้นประเทศไทยพร้อมที่จะจัดมากไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวของนักกีฬาก็มีความพร้อมอยู่แล้วสุดท้ายนี้ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บุคลากรนักกีฬาและทีมงานทุกท่านใกล้วันปีใหม่แล้วในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและขอให้มีความสุขกับการเฉลิมฉลองกับครอบครัวเพื่อนและเดินทางด้วยความปลอดภัย